สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเขาเรียกผมว่าความรักเรื่องราวของสาวอ้วนหน้าปวกในวัยเด็กที่แอบชอบคิวรุ่นพี่สุดฮอตประจำโรงเรียนแต่ก็โดนคิวปฏิเสธจนเธอจำฝังใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปสาวอ้วนหน้าปวกกลายเป็นสาวสวยทำให้คิวต้องกลับมาตามจีบเธอแทนแต่เธอก็ไม่สนใจเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งหนุ่มหน้ามนคนคิ้วเข้มคนนี้เขาชื่อว่าคิวเป็นพระเอกของเรื่องนั่นเองและแก๊งของคิวก็จะมีอยู่ด้วยกัน4คนเป็นวงดนตรีประจำโรงเรียนที่หล่อเท่และป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนสาวๆนี่พากันกรี๊ดสลบเป็นแถวจนวันหนึ่งไอ้หนุ่มแว่นผู้คลั่งไคล้ความเท่ของคิวมันชื่อว่าบิ๊กเข้ามาขอคิวเข้าไปอยู่ในแก๊งด้วยมันบอกว่าจะให้มันทำอะไรก็ได้คิวมันก็เลยสั่งให้บิ๊กลงไปจับเต่าในบ่อและคิดว่าบิ๊กจะไม่กล้าทำที่ไหนได้บิ๊กกระโดดลงน้ำตุ้มไปเลยแถมจับเต่ามาได้อีกตั้งหากขึ้นมาพร้อมกับปลาซักเกอร์ที่กัดปิกาจูอยู่คนก็พากันขำฟันโยกเป็นแถวเลยบิ๊กมันก็ทวงสัญญาที่จะให้มันเข้าแก๊งแต่คิวก็บอกว่าเข้าแก๊งไม่ได้แล้วก็พากันวิ่งหนีไปสุดยอดจริงๆตอนเย็นระหว่างที่คิวกำลังเดินกลับบ้านกับโจเพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาแล้วก็เจอเด็กน้อยใส่แว่นจำม่ำเดินตุ๊ตาเข้ามาหาเธอชื่อว่าเกอร์เป็นเด็กที่อยู่ข้างบ้านคิวนั่นเองเกอร์เดินถือดอกไม้เข้ามา1ดอกแล้วก็บอกคิวว่าเธอชอบคิวมานานแล้วกำลังจะพูดต่อคิวก็พูดขัดขึ้นมาบอกว่าเขาเห็นเกอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วเขารู้ว่าเกอร์คิดอะไรพูดจบคิวก็หยิบสมุดขึ้นมาเขียนแล้วก็ส่งให้เกอร์ก็เขินตัวแทบบิดเลยเปิดกระดาษออกมาอ่านในนั้นเขียนว่าฝันไปเถอะอีอ้วน3โบทำเอาเกอร์ถึงกับเศร้าเขาแทบสุดร้องไห้บอกให้คิวจำไว้ถ้าเขาโตขึ้นต่อให้คิวแก้ผ้าคานมาบอกรักเขาเขาก็จะไม่รับรักคิวมันก็เอาอีกแล้วเดินไปหยิบสายยางบ้านใครไม่รู้มันรดน้ำใส่เกอร์บอกว่าจะได้โตไวมีคนหรือต้นไม้กันแน่เกอร์ก็ร้องไห้ตัวเปียกเป็นลูกหมูตกน้ำวิ่งหนีไปเลยเวลาผ่านไปหลายเดือนหลายปีไวเหมือนโกหกพอหนุ่มผมยาวหน้าหล่อคนนี้เขาก็คือคิวเด็กแสบนั่นเองส่วนบักหนวดที่ตีกองอยู่ด้านหลังก็คือโจทั้งสองคนมาทำงานด้วยกันเป็นตัวแทนขายเครื่องปั๊มน้ำตัดมาที่ออฟฟิศของคิวกับโจกำลังเล่นบ้าบอกันอยู่สาวสวยคนนี้ก็เดินเข้ามาเธอชื่อว่ามิวเป็นเพื่อนร่วมงานของคิวมิวเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้จะมี CEO คนใหม่เข้ามาบริหารงานแทนพ่อของเขาและสักพัก CEO คนนั้นก็เดินเข้ามาเขาชื่อว่าบิ๊กคุณบิ๊กเดินเข้ามาทักคิวถามว่าจำเขาได้ไหมคิวก็รวบรวมความจำในสมองที่เหลืออยู่อันน้อยนิดคิดแล้วคิดอีกว่าบิ๊กคือใครสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นบิ๊กที่บักคิวให้ลงไปจับเต่าในบ่อตอนเรียนมัธยมและโดนปลาซักเกอร์เกาะไข่ขึ้นมาคิวกับโจถึงกับหน้าเสียเลยโจมันก็ยังย้ำอีกว่าตั้งแต่คุณบิ๊กลงไปจับเต่าก็ไม่เจออีกเลยนะครับคิวก็เลยถามว่าคุณบิ๊กไปไหนมาคุณบิ๊กก็เลยบอกว่าเขาลาออกเพราะว่าเขาอายตั้งแต่วันนั้นและเขาก็ได้ไอเดียตั้งชื่อแบรนด์นี้มาจากปลาซักเกอร์ตัวนั้นเหนื่อยกับมันจริงๆก่อนที่คุณบิ๊กจะเดินออกไปก็บอกว่าเขาดีใจที่ได้เจอทั้งสองคนอีกเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยทำเอาคิวกับโจเสียวสันหลังว่าเหมือนยืนอยู่บนดาดฟ้าชั้น20เลยตัดมาที่บ้านคิวกำลังจะปีนเข้าบ้านตัวเองทำท่าอย่างกับขโมยทันใดนั้นเองก็มีแท็กซี่เข้ามาจอดคนที่ลงมาจากรถก็คือเกอร์ไอเด็กแว่นอ้วนตุ๋ยที่เคยมาจีบคิวตอนเด็กนั่นเองตอนนี้เธอสวยมากแถมยังเป็นดาวมหาลัยอีกตั้งหากคิวก็มองเกอร์ตาค้างไปเลยถามเกอร์ว่านั่งแท็กซี่มาคนเดียวไม่รู้หรอว่าอันตรายพูดจบก็มีไอหนุ่มหน้าตีโผล่หน้าออกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขามาส่งเกอร์เองทำเอาคิวหน้าแตกแทบแทรกพื้นหนีไปเลยแล้วก็ทำหน้าเซ็งปีนกลับเข้าบ้านไปแต่ก็ยังแอบมองเกอร์อยู่แบบนั้นและตอนนี้คิวก็ยังหลงรักเกอร์อยู่ด้วยวันต่อมาคิวกับโจก็เข้ามายืนทำตัวมีพิรุธอยู่ในเซเว่นสักพักไอหนุ่มตีที่เคยไปส่งเกอร์ก็เดินเข้ามาโจมันก็ทำเป็นพูดเสียงดังว่าคิวไปทำเกอร์ท้องหรอคิวมันก็เสริมทับเข้าไปอีกบอกว่าเขาอยากจะรับผิดชอบนะแต่เกอร์ไม่ยอมเพราะว่าเขาจนเกอร์จะไปหาผู้ชายคนใหม่มาเป็นพ่อเด็กไอหนุ่มตีได้ยินแบบนั้นก็รีบปิดประตูเดินออกไปเลยคิวกับโจก็สะใจกันใหญ่ที่เป็นไปตามแผนเหนื่อยกับมันจริงๆที่บ้านของเกอร์ไอหนุ่มตีมันก็โทรมาบอกเลิกเกอร์เลยตามแผนของคิวเป๊ะๆวันต่อมาก็มีผู้ชายมาส่งเกอร์ที่หน้าบ้านอีกแล้วพอเกอร์เข้าไปคิวมันก็รีบเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นทันทีบอกว่าให้ตามเขาเข้าไปในบ้านหน่อยพอเข้าไปในบ้านคิวก็เจอกับรูปเกอร์ที่เป็นรูปตั้งหน้าศพวางอยู่ชายคิวโก่งนี่ก็ถึงกับงงและตกใจไปพร้อมๆกันคิวบอกว่าเกอร์เป็นน้องสาวของเขาเองตายไป3เดือนแล้วแต่ก็ยังมี
คนเจออยู่บ้างให้ไปรับบ้างและให้ไปส่งที่บ้านบ้างแหละแต่นี่ยังโชคดีเพิ่งมาส่งได้วันเดียวเพราะคนอื่นมาส่ง3วันก็ตายเลยชายคิ้วโก่งถึงกับกลัวขี้หดตดหายแต่ปากก็ยังบอกว่าไม่เชื่อจะไปถามเก้อคิ้วมันก็เลยส่งหลวงปู่เข็มให้แล้วบอกให้อมมาไว้เวลาเจอผีจะได้ปลอดภัยทันใดนั้นเองเก้อเห็นรถของชายคิ้วโก่งจอดอยู่ที่เดิมก็เดินตามหาเดินมาถึงหน้าประตูบ้านคิวชายคิวโก่งก็เปิดปิดประตูเปิดปิดจนกระแทกหน้าเก้อหงายหลังท้องตึงไปเลยแต่พอเปิดไปอีกทีก็เจอเก้อนั่งอยู่หน้าประตูทำท่าทางเหมือนผีเท่านั้นแหละชายคิวโก่งก็คว้าหลวงปู่เข็มมาอมแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างไวเก้อสงสัยก็เลยเดินเข้าไปดูในบ้านคิวก็เห็นรูปตัวเองพร้อมกระถางธูปและพวงมาลัยเก้อก็โกรธคิวเดินหนีออกไปเลยตอนดึกคิวมันก็ไม่หลับไม่นอนเอาแต่ดูเฟซเก้ออยู่แบบนั้นแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าแต่ดูไปดูมาเก้อก็บล็อกเฟซบุ๊กเฉยคิวก็ถึงก็นั่งทำหน้าเซ็งเลยอยู่ๆก็มีป๊อปอัพข้อความเด้งขึ้นมาถามคิวเรื่องการลิขิตความรักให้ตัวเองคิวมันก็พยายามจะกดปิดแต่ข้อความมันก็เด้งให้คิวกดตกลงอยู่แบบนั้นจนคิวรำคาญต้องกดเข้าไปพอคิวเข้าไปก็กรอกข้อมูลตามที่มันให้ใส่เสร็จก็ตกลงแล้วก็ปิดจอไปเช้าวันต่อมาคิวมาที่ทำงานรีบเดินเข้างานขาแทบขวิดเพราะว่ามาสายมาถึงคุณบิ๊กที่นั่งอยู่ก็บอกว่าคิวมาสายนะเลยสั่งให้คิวยกเต่าปูนหนักๆลงไปข้างล่างให้เขาหน่อยแถมยังเดินลงบันไดต่างหากหนักแท้เลยคุณบิ๊กก็ยังชวนคุยทำเอาคิวหนักขาสั่นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นคิวก็ขึ้นมาบ่นให้โจฟังโจก็บอกว่าอย่ามาบ่นเขาโดนให้ยกขึ้นมาเขายังไม่บ่นเลยแล้วก็บอกให้คิวมาทำงานเร็วๆหน่อยคิวก็เลยสงสัยว่าโจทำงานเช้าทำไมยังโดนแบกเต่าโจก็บอกว่าเขาโดนเพราะว่ามาทำงานเช้าไปน่าสงสารจริงๆตอนเย็นคิวนั่งรถไฟฟ้ากำลังจะกลับบ้านอยู่ๆก็มีชายหน้ากลมผมตั้งเดินเข้ามาถามว่าเมื่อวานคิวไปสมัครอะไรไว้เขาเอาสมุดสมาชิกมาให้คิวก็ไม่ยอมรับไว้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เอาก็ได้แต่สมัครแล้วยังไงก็ต้องเป็นแต่เป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้คิวเปลี่ยนไปพูดแล้วก็หัวล้อเดินออกไปทำเอาคิวงงเป็นไก่ตาแตกเลยและอยู่ๆสมุดก็มาอยู่ในมือของคิวตกใจแทบช็อกนึกว่าไมยากลเดินลงรถไฟฟ้ามาก็ยังได้ยินเสียงชายคนเดิมบอกว่ายินดีด้วยคุณได้เป็นกามเทพแล้วพรุ่งนี้20:00 นเจอกันวันต่อมาบนรถไฟฟ้าที่เดิมคิวนั่งอยู่ก็เห็นคนข้างๆเปิดคลิปเกอร์เล่นเชลโลอยู่คิวก็รีบดึงของเขาไปดูเจ้าของ iPad ถึงกับงงเลยและเจ้าของก็สะกิดขอคืนแถมยังพูดจาทะลึ่งถึงเกอร์อีกด้วยคิวได้ยินแบบนั้นก็ยอมไม่ได้ต่อว่าไปแล้วก็ทำท่าจะไปมีเรื่องกับเขาพอคิดว่าเขามากันแค่2คนแต่ที่ไหนได้เขามากัน4คนเลยคิวเลยโดนลุมสะเละแล้วก็โดนโยนออกมานอกรถก็มาเจอชายหน้ากลมคนเดิมเขาก็เล่าให้คิวฟังว่าเขาคือกรรมเทพบอกคิวว่าพวกเราคือคนที่ถูกเลือกให้มาเป็นกรรมเทพเพื่ออยู่ปะปนกับคนธรรมดาแล้วคอยทำให้คนเขารักกันคนที่สร้างเฟซบุ๊กก็เป็นกรรมเทพเหมือนกับพวกเราคิวมันก็ไม่ยอมเชื่อบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ยิ่งใหญ่เกินตัวเขาไปแล้วเขาไม่เอาด้วยดีกว่าขอขึ้นสมุดไปกรรมเทพก็บอกว่ากฎข้อแรกจะเป็นแล้วก็ไม่สามารถลาออกได้สมุดภารกิจนี้จะไม่มีใครเห็นอะไรในสมุดนอกจากเราคิวมันก็ไม่เชื่ออีกแล้วเดินเอาสมุดไปให้คนแถวนั้นอ่านแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นเลยจนวิ่งมาเจอน้าฟันยื่นคนนึงเขาชื่อว่าน้าทอมน้าทอมดันมองเห็นคิวมันก็ดีใจที่มีคนอ่านได้แต่จริงๆแล้วน้าทอมเป็นกรรมเทพเหมือนกันคิวมันก็ไม่เชื่อตบน้าทอมอีกตั้งหากบอกว่าถ้าน้าทอมเจ็บมันก็คือเรื่องจริงน้าทอมก็สนุกไปด้วยให้คิวมันตบใหญ่บอกมีฟันชัดๆครึ่งหลับครึ่งตื่นขยี้อีกคิวมันก็ตบไม่ยั้งเลยจนน้าทอมต้องบอกให้คิวหยุดคิวมันก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะว่าเขาเจ็บมือเหนื่อยกับมันจริงๆคิวก็เริ่มยอมรับความจริงบอกว่าเขาเป็นกรรมเทพจะทำให้ใครมารักเขาก็ได้แต่น้าก็บอกว่าไม่ได้กรรมเทพมีหน้าที่ทำให้คนรักกันแต่ว่าจะมีความรักเองไม่ได้คิวมันก็ยังลั้นไม่เชื่ออีกบอกว่าคนอย่างเขาจะไปบอกรักใครก็ได้ที่หน้าบ้านของเกอคิวก็มาย่ำๆมองนกขุนทองร้องฮู้อยู่อยู่ๆเกอก็วิ่งหน้าตั้งหน้าตาตื่นเข้ามาแล้วก็มีชายโรคจิตตามมาด้วยเกอก็ไล่ชายโรคจิตไปบอกว่าคิวคือแฟนเขาไอ้โรคจิตมันก็ทำท่าโรคจิตใส่เกออยู่แบบนั้นไม่เชื่อว่าคิวเป็นแฟนคิวก็เลยจับตัวเกอมาแล้วก็พูดว่าทั้งหมดที่เขาทำให้เกอเขาอยากจะบอกเกอมานานแล้วว่าเขาอยากจับนมเกอคิวมันก็ตกใจที่พูดออกไปแบบนั้นก็เลยจะแก้ตัวใหม่แต่คราวนี้มันก็พูดว่านมเกอสวยมากพูดไปถึงนมเกอไม่หยุดจนลนแล้วก็บอกเกอว่าให้ลืมที่เขาพูดให้หมดและเขาจะพูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าเขาอยากเอาหน้าซุกนมเกอมานานแล้วและที่คิวเป็นแบบนี้เพราะว่ากรรมเทพไม่สามารถพูดคำว่ารักได้เกอได้ยินแบบนั้นก็เลยจัดการตบหน้าคิวหันไปเลยแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านไปคิวก็พยายามจะอธิบายว่าเขาไปเจอเรื่องแปลกๆมาจะบอกว่ามีคนบอกว่าเขาเป็นกรรมเทพแต่ก็
ก็พูดคำว่ากามเทพไม่ได้ดันไปพูดว่าเป็นคนบ้ากามพยายามพูดไปจนถึงว่าเป็นกามโลกทำเอาไอ้โรคจิตถึงก็ยอมแพ้ไปเลยน่าสงสารจริงๆหลังจากนั้นคิวก็มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแบบเซ็งๆนาทอมก็เข้ามานั่งเป็นเพื่อนแล้วก็เล่าให้คิวฟังว่าเขาไม่อยากเป็นกามเทพเหมือนกันเขาเคยรักผู้หญิงคนนึงพยายามจีบเท่าไหร่ก็แฮวแต่พอมีโอกาสได้กลับไปแก้ไขอีกครั้งก็ยังทำไม่สำเร็จคิวได้ยินแบบนั้นก็ถามทันทีว่ามีทางกลับไปแก้ไขด้วยหรอกามเทพก็เดินเข้ามาบอกว่ามีถ้ากามเทพมือใหม่ทำให้คนรักกันได้3ใน4คู่ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะกลับไปเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นกามเทพต่อไปคิวก็บอกว่าทำให้คนรักกันแค่3คู่ก็ไม่น่ายากหรอกกามเทพก็เลยบอกต่อว่าจะมีตัวช่วยให้1อย่างเพื่อจะทำภารกิจให้ง่ายขึ้นก็คือสมุดเล่มนี้นั่นเองสมุดจะบอกข้อมูลและความรู้สึกของคนนั้นๆหลังจากนั้นนาทอมก็พาไปดูว่าใครเป็นกามเทพบ้างและใช้วิธีแบบไหนให้คนรักกันเช่นการใช้วิธีวิ่งราวกระเป๋าให้มาเจอกันดีนะตำรวจไม่จับเอาสักพักนาทอมก็ดูสมุดของคิวแล้วบอกว่าคู่แรกของคิวมาแล้วให้คิวทำให้สำเร็จคิวมันก็ดูข้อมูลของทั้ง2คนคนผู้ชายก็บอกว่าเขามาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อจะเจอผู้หญิงคนนึงส่วนผู้หญิงก็บอกว่าเขารู้สึกมาตลอดว่ามีคนคอยมองในความคิดของผู้ชายก็ภาวนาว่าให้มีอะไรก็ได้ทำให้เขาเข้าไปใกล้ผู้หญิงทันใดนั้นเองระหว่างที่ผู้ชายกำลังจะเดินไปคิวก็จัดการขัดขาให้ผู้ชายคนนี้เซไปชนผู้หญิงและทั้ง2คนก็พากันมานั่งยิ้มคุยกันกระหนุงกระหนิงแต่ทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงมันคือความคิดของคิวเท่านั้นความจริงแล้วพอคิวขัดขาผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงไปที่ผู้หญิงจนชุดของผู้หญิงหลุดออกมาคนที่อยู่ข้างๆก็เลยเข้ามาช่วยต่อยหน้าผู้ชายหงายเลยแถมยังโดนคนบนรถไฟฟ้าลุมกระทืบอีกเพราะคิดว่าเป็นโรคจิตน่าสงสารจริงๆส่วนในตัวการอย่างคิวมันก็วิ่งหนีไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงก็เลยได้ไปทำความรู้จักกับผู้ชายที่มาช่วยไว้เลยหลังจากนั้นคิวก็มาคุยกับนาทอมนาทอมก็ขอสมุดคิวดูในสมุดรูปของผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นก็โดนกากบาทไปเรียบร้อยแล้วเพราะภารกิจไม่สำเร็จนาทอมก็ตกใจใหญ่บอกว่าต่อไปนี้คิวจะพลาดอีกไม่ได้แล้วถ้าพลาดจะรักใครไม่ได้อีกตลอดชีวิตและนาทอมก็พาคิวมาที่ร้านขายโลงศพร้านนึงคิวก็สงสัยว่าพาเขามาทำไมอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามานาทอมกับคิวก็รีบพากันไปหลบผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปถามราคาโลงกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านมันก็ดันว่างไปนอนเล่นอยู่ในโลงนาก็กระซิบบอกให้คิวไปทำอะไรสักอย่างหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปนาทอมก็เดินเข้าไปหาเจ้าของร้านทั้ง2คนรู้จักกันนั่นเองสักพักคิวก็เดินเข้ามาถามเจ้าของร้านว่าผู้หญิงคนนั้นมาซื้ออะไรเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเขาเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่คิดว่าจะมาซื้อโลงให้ตัวเองแถมแฟนยังบอกเลิกอีกตั้งหาเขาอยากให้พี่สาวเขามีคนเข้ามาดูแลนาทอมก็ช่วยย้ำช่วยเสริมขยี้ใหญ่ถ้าเป็นผ้าก็สะอาดไปแล้วเจ้าของร้านก็เลยถามว่าเขาจะติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นยังไงนาทอมก็รีบส่งเบอร์ให้นาทอมกับคิวก็มาฉลองกันใหญ่ที่2คนนั้นได้รักกันแต่พอหยิบข้อมูลขึ้นมาดูเท่านั้นแหละรูปก็ขึ้นกากบาทเพราะว่าภารกิจไม่สำเร็จฉลองเกอกันเลยทีเดียวและที่ไม่สำเร็จเพราะเจ้าของร้านไม่ได้ไปขอผู้หญิงคนนั้นครบแต่ว่าเขาดันไปบวชให้ผู้หญิงคนนั้นแทนและภารกิจคู่ที่2ของคิวก็คือโจกับมิวเพื่อนของเขานั่นเองทั้ง2คนแอบชอบกันอยู่แต่มิวไม่กล้าเพราะว่าโจเจ้าชู้แถมโจยังสร้างแอคเคาท์ปลอมชื่อว่าบักไปคุยกับมิวอีคิวก็มานั่งคุยกับโจพยายามให้โจพูดออกมาว่ารักมิวแต่โจมันก็ปากแข็งเป็นหินบอกว่าถ้าเขารักมิวให้เขากินแฟบตายดีกว่าคิวมันก็เลยแซวว่าถ้าไม่รักมิวจะแอบไปเป็นบักคุยกับมิวทำไมทันใดนั้นเองมิวก็เดินเข้ามาได้ยินพอดีแต่โจไม่รู้ว่ามิวมาก็สารภาพออกไปว่าเขาคือบักเองคิวก็เลยหันไปบอกมิวว่าโจคือบักโจก็เลยยอมรับสารภาพกับมิวแล้วก็ถามมิวว่ารู้สึกยังไงและด้วยความอายและปากไม่ดีของโจก็บอกว่าเขาเห็นมิวแลดก็เลยจีบดูขำๆจะมีผู้ชายคนไหนมารักมิวจริงๆพูดปากเสียไม่หยุดมิวถึงกับร้องไห้บอกให้โจจำไว้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วก็เดินหนีออกไปโจมันก็ยังไม่หยุดพูดไปเรื่อยทันใดนั้นเองมิวก็กลับมาวิ่งกระโดดถีบโจจนล่วงจากเก้าอี้ไปเลยหลังจากนั้นกามเทพก็พากามเทพออสมาเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาเป็นกามเทพที่เก่งมากๆนาทอมถึงกับขนาดลงไปคารวะเลยแต่พอคิวเห็นสภาพของออสแล้วก็ถึงกับร้องบอกว่าขอนาทอมเป็นที่ปรึกษาแทนเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็เป็นออสที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับคิวออสบอกว่าคู่มิวกับโจยังไม่จบเพราะยังไม่ถูกกากบาทภารกิจต่อไปของคิวก็คือเด็กหัวโปกในโรงเรียนเด็กผู้ชายชื่อหมูทอดที่แอบชอบรุ่นพี่ชื่อว่าจูนทั้ง3คนก็พากันมองหาหมูทอดกันใหญ่ออสก็โทรหาแพท
เด็กที่เป็นกรรมเทพในโรงเรียนให้มาช่วยและเด็กคนนี้ก็คือหมูทอดนั่นเองหมูทอดโดนพวกนักเลงหัวโปกมาหาเรื่องเพราะไปชอบจูนหมูทอดกำลังจะโดนลุมทันใดนั้นเอง3ตัวบาทมันก็จัดการเปลี่ยนใส่ชุดนักเรียนเข้ามาห้ามบอกว่าหมูทอดเป็นรุ่นพี่ของเขาขู่เด็กๆจนกลัวไปหมดเก่งกับเด็กจริงๆหนุ่มหน้าหล่อหัวเกรียนคนนี้เขาชื่อว่าพี่แมวเป็นภารกิจของแพทก็เริ่มปฏิบัติการทำให้เพื่อนเขารักกับพี่แมวเอาผ้าเช็ดหน้ากับสร้อยมาให้พี่แมวแล้วโกหกว่าเพื่อนฝากมาพี่แมวขึ้นร้องเพลงก็เอาผ้าเช็ดหน้าผูกไว้ที่มือแล้วก็ใส่สร้อยไว้ด้วยร้องไปก็เอาแต่มองเพื่อนของแพทไปแต่ดูเหมือนว่าจูนที่หมูทอดชอบก็จะชอบพี่แมวเหมือนกันด้วยพอพี่แมวร้องเพลงจบแพทก็ผลักเพื่อนให้เอาดอกไม้เข้าไปให้จูนก็ถึงกับอกหักไปเลยเดินหน้าเศร้าออกมาก็เจอหมูทอดกำลังนั่งร้องเพลงอยู่มีคิวเป็นมือกีตาร์ให้หมูทอดก็ร้องเพลงเพราะเหมือนกันนะจูนก็นั่งฟังจนยิ้มออกมาได้หมูทอดก็ร้องไปจีบจูนไปพอร้องจบจูนก็ชอบใจใหญ่เข้ามาชวนหมูทอดคุยจูนบอกว่าหมูทอดหน้าคุ้นๆนะหมูทอดก็บอกว่าเขาอยู่บ้านซอยเดียวกับจูนจูนเลยชวนหมูทอดกลับบ้านด้วยกันแถมเดินจับมือกันไปอีกต่างหากหวานจริงๆตัดมาที่ห้างเกอร์มาเจอกับแมวมองก็โดนชวนเข้าวงการคิวก็ตามแอบมองอยู่แบบเศร้าๆเพราะตอนนี้เกอร์ไปไกลจากเขาขึ้นเรื่อยๆแล้วคิวก็รีบทำภารกิจใหญ่เพราะกลัวจะบอกรักเกอร์ไม่ทันภารกิจต่อไปของคิวก็เป็นตำรวจสายสืบที่เก่งมากๆชื่อว่าลาบลาบกำลังสู้กับพวกนักเลงโตอยู่พอจัดการกันจนเรียบแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเข้ามานั่งคุยกับลาบคิวบอกว่าเขารู้ว่าลาบกำลังตกหลุมรักคนคนหนึ่งอยู่ลาบก็คิดว่าทั้งสองคนเป็นพวกขายยาที่จะแอบมาจัดการเขาจะยิงทิ้งอย่างเดียวเลยอยู่ๆโจก็โทรเข้ามาบอกว่าเกอร์อยู่โรงพยาบาลคิวก็เลยทิ้งออสแล้วก็วิ่งออกมาดูเกอร์เลยมาถึงเกอร์ก็งงคิดว่าคิวรู้ได้ไงคิวมันก็โกหกว่าเพื่อนแม่มาคลอดลูกอยู่ห้องข้างและเขาก็เข้าห้องผิดก็เลยมาเจอเกอร์คิวกำลังจะออกจากห้องคุณบิ๊กก็เดินเข้ามาคุณบิ๊กเป็นคนขับรถชนเกอร์นั่นเองคิวก็จะขอตัวออกไปก่อนแต่คุณบิ๊กก็หันมาสั่งให้คิวเอาของกินไปใส่จานให้หน่อยน่าสงสารจริงๆคิวก็ต้องทำตามคำสั่งแต่โดยดีเพราะว่าเป็นเจ้านายหลังจากนั้นคิวก็กลับมาดูออสว่าเป็นยังไงบ้างตายไปแล้วหรือยังมาถึงก็ผิดคาดออสกับลาบนั่งคุยกันอย่างถูกคอแถมลาบยังเล่าเรื่องความรักจนน้ำตาไหลต่างหากแล้วคนที่ลาบชอบก็ชื่อว่าโมเป็นเพื่อนของเขาที่เขาไม่กล้าบอกรักเพราะว่ากลัวจะเสียเพื่อนออดกับคิวก็พากันไปที่ร้านของโมเขาไปถึงก็ต้องตกใจเพราะว่าโมคือผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงคิวก็ถึงกับเครียดเลยลาบก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เขาเลยไม่กล้าบอกรักโมเขากลัวโมเสียใจคิวได้ยินแบบนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาเลยบอกว่าลาบยังดีที่พูดคำว่ารักออกมาได้ทั้งที่คนบางคนพูดไม่ได้แบบนั้นสิถึงจะเรียกว่าเสียใจลาบที่เหมือนจะคิดอะไรได้ก็เดินเข้าไปหาโมบอกรักโมก็บอกรักลาบเหมือนกันและลาบก็เดินออกมายิ้มหวานให้คิวภารกิจนี้ก็สำเร็จไปเหลือภารกิจสุดท้ายที่ต้องทำให้สำเร็จก็คือโจกับมิวคิวกลับมาที่ออฟฟิศก็มาคุยกับโจถามหามิวโจก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยกับมิวหรอกอยู่ๆมิวก็เดินเข้ามาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเธอลาออกแล้วโจก็ถึงกับช็อกไปเลยเศร้าเป็นหมาหงอยแต่ปากก็ยังแข็งว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เศร้าคิวก็บอกว่ามิวรักโจเขาจะช่วยโจเองโจมันก็บอกว่าไม่ต้องมาช่วยเขาไม่ต้องการให้ใครช่วยหลังจากนั้นคิวก็พาโจมาที่ออฟฟิศใหม่ของมิวคิวบอกว่าเขาจะโทรให้มิวลงมาและให้โจบอกมิวว่าเขาคิดยังไงกับมิวโจมันก็พูดว่าเขาไม่ทำหรอกแต่ก็เดินลงรถไปที่หน้าตึกที่ทำงานของมิวคิวก็โทรหามิวทันทีมิวก็รีบวิ่งลงมาโจก็บอกรักมิวเฉยเลยไหนบอกว่ายังไงก็จะไม่ยอมบอกแต่ทันใดนั้นเองก็มีผู้ชายคนนึงเดินลงมากอดไหล่มิวพามิวไปกินข้าวเป็นแฟนใหม่ของมิวนั่นเองโจก็ถึงกับช็อกน้ำตาไหลอยู่ตรงนั้นเลยตัดมาที่คิวมานั่งคุยกันนะทอมสักพักออดก็เดินเข้ามาบอกว่าเขาโดนกรรมทูตเรียกไปสอบสวนเพราะว่าทำแท็บเล็ตคู่มือหายออดมันก็เศร้ามากเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เป็นกรรมเทพอีกต่อไปเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมเทพมาตั้งแต่เด็กแล้วจนวันหนึ่งคู่ที่เขาต้องทำให้รักกันก็คือพ่อแม่ของเขาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะพ่อเขาตายซะก่อนคิวก็ทำท่ามีพิรุธกอดกระเป๋าไว้แน่นเลยพอออดกับนาทอมลุกไปเข้าห้องน้ำคิวก็หยิบแท็บเล็ตของออดออกมาจากกระเป๋าเหมือนจะรู้สึกผิดที่ขโมยมาแต่ไม่ทันไรออดก็เดินกลับมาคิวก็รีบเก็บเข้ากระเป๋าไปตอนมืดออดก็ฝ่ากลางสายฝนมาหาคิวที่บ้านบอกว่า
เขาเจอแท็บเล็ตแล้วมันไม่ได้หายแต่คิวมาขโมยของเขาเพราะไม่อยากให้เขาทำภารกิจของคุณบิ๊กกับเกอร์และที่เขารู้เพราะว่าเขาเพิ่งได้แท็บเล็ตอันใหม่มาเขาเสียใจมากที่คิวทำกับเขาแบบนี้เขาช่วยคิวทุกอย่างแถมยังบอกคิวว่าให้เลิกหวังเรื่องเกอร์ได้เลยเขาจะทำให้คุณบิ๊กกับเกอร์รักกันวันต่อมาที่ออฟฟิศของคิวออสมันก็มาเป็นโมเดลลิ่งคุยงานกับคุณบิ๊กเฉยเลยแถมยังให้เกอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณบิ๊กอีกตั้งหากคิวก็ถึงกับนิ่งเงียบไปเลยเพราะว่าออสเริ่มปฏิบัติการแล้วคุณบิ๊กก็สั่งให้คิวใส่ชุดปลาซักเกอร์ที่เขาออกแบบไว้ไปเป็นพรีเซนเตอร์กับเกอร์ด้วยคิวมันก็น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมทำสักพักคิวก็รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าโจกินยาฆ่าตัวตายคิวก็รีบมาหาโจทันทีและมิวก็ตามมาด้วยคิวเห็นแบบนั้นเลยจะขอออกไปข้างนอกเพื่อให้สองคนได้อยู่ด้วยกันแต่มิวดันไม่ได้มาคนเดียวดันพาแฟนมาด้วยซะงั้นซ้ำเติมกันจริงๆมิวเล่าให้โจฟังว่าเขารู้จักกับแฟนตอนสมัครงานโจมันก็แขวะว่าเหมาะสมกันดีนะตกงานทั้งคู่มิวก็บอกว่าไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทนั่นเองโจก็ถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยแต่มิวก็ขอตัวกลับก่อนคิวเดินออกไปส่งแต่พอกลับมาเท่านั้นแหละโจมันก็หายไปยืนกินสบู่จนฟองเต็มปากไปหมดอยู่ในห้องน้ำตัดมาวันที่เกอร์กับคิวต้องถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ด้วยกันคิวก็ห้ามเกอร์ไม่ให้ยุ่งกับคุณบิ๊กเขามีอะไรจะบอกเกอร์แต่ตอนนี้เขายังบอกไม่ได้ให้เกอร์รอเขาก่อนแต่เกอร์ก็บอกให้คิวบอกมาเลยจะได้ออกไปจากชีวิตเขาสักทีคิวก็เลยยอมพูดแล้วพูดไปเสียงสั่นไปบอกว่าเขาอยากจับนมเกอร์เหมือนเดิมคิวพยายามพูดคำว่ารักแต่ก็พูดไม่ได้สักทีร้องไห้ใหญ่พูดไปร้องไห้ไปคุณบิ๊กที่ได้ยินก็จะเข้าไปหาคิวแต่ออสก็ห้ามไว้คิวมันก็พยายามพูดไม่หยุดจนออสสงสารเกอร์ที่ไม่เข้าใจก็ผลักคิวเดินหนีออกไปเลยคุณบิ๊กก็เลยเข้ามาต่อว่าคิวคิวก็บอกว่าเขาขอลาออกคุณบิ๊กก็จะเดินออกไปแล้วก็หันมาบอกคิวว่าเขารักเกอร์จริงๆหลังจากนั้นคิวก็เดินมาบอกกับออสว่าเขารู้ว่าเขาสู้กับมาเทพแบบออสไม่ได้หรอกแต่เรื่องเกอร์เขาจะไม่ยอมแพ้ที่โรงพยาบาลคิวมาหาโจแล้วก็บอกให้โจสู้เพราะว่าโจกับมิวเป็นคู่กันและออสก็โทรเข้ามาเรียกให้คิวลงไปหาคิวมันก็ลงไปทั้งชุดปลาซ็อกเกอร์อยู่อย่างนั้นไม่ยอมถอดสักทีออสบอกกับคิวว่าเขาเป็นมือหนึ่งก็จริงแต่เขาทำให้เกอร์กับคุณบิ๊กรักกันไม่สำเร็จหรอกเพราะเขาเพิ่งได้รับอัปเดตข้อมูลมาใหม่ว่าเกอร์ไม่เคยลืมคิวเลยเขายังรักคิวอยู่ทางด้านโจที่กำลังนอนเศร้าเป็นปลาตายซากก็หันมาเจอการ์ดที่มิวแอบสอดไว้มันคือการ์ดแต่งงานของมิวกับแฟนนั่นเองแล้ววันนี้ก็เป็นงานแต่งของมิวด้วยโจเห็นแบบนั้นก็ลากสายน้ำเกลือลงมาข้างล่างทันทีแล้วก็ขอให้รถตู้ตรงนั้นไปส่งเขาหน่อยโจมาที่งานแต่งของมิวใส่สูททับชุดโรงพยาบาลมาเลยมาด้วยหน้าตาเศร้ามากๆทางด้านของคิวก็มาคุยกับเกอร์บอกเกอร์ว่าโลกชอบเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มาให้ก่อนเสมอหลังจากนั้นหลายวันต่อมาเกอร์ก็มาร้องไห้ถามคิวว่าจะมาคอยตามเขาทำไมคิวก็พยายามจะบอกรักเกอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้อยู่ๆคิวก็พูดคำว่ารักได้แล้วคิวก็งงใหญ่ว่าทำไมเขาถึงบอกรักเกอร์ได้อยู่ๆจืดน้องที่ออฟฟิศคนที่คิวเคยบอกให้ไปบอกรักผู้หญิงก็โทรเข้ามาบอกว่าเขาไปบอกรักผู้หญิงตามที่คิวบอกแล้วและเขาก็ได้คบกันด้วยเท่ากับตอนนี้ภารกิจของคิวสำเร็จครบแล้วและที่เขาไม่เห็นข้อมูลของจืดกับผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเพราะว่าสมุดหน้านั้นมันติดกันอยู่นั่นเองและคิวก็ขอเกอร์เป็นแฟนแต่เกอร์ก็ทวงสัญญาที่เขาเคยพูดไว้ตอนเด็กว่าคิวต้องแก้ผ้าคานมาขอความรักจากเขาคิวมันก็ยอมทำตามทุกอย่างแต่พอกำลังจะถอดกางเกงเกอร์ก็รีบวิ่งเข้าไปกอดคิวไว้แล้วบอกว่าเขารู้แล้วว่าคิวรักเขาทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันส่วนออสก็ผิดพลาดจากภารกิจของคุณบิ๊กไปที่งานแต่งของมิวโจมันก็จัดการเขียนสมุดอวยพรคนเดียวจนเกือบหมดเล่มคนในงานแทบจะไม่ได้เขียนกันเลยโจมันเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับมิวที่มิวชอบลงไปจนมิวเดินเข้ามาเห็นหลังจากนั้นโจกับมิวก็ได้รักกันและมิวก็ได้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศกับโจเหมือนเดิมจบลงไปแล้วสำหรับเขาเรียกผมว่าความรักเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย